นิวและไทก้ามาในงานวันเกิดของเพชรจ้าค่ะหลายคนเองก็พอรู้นะคะสำหรับความสัมพันธ์ของอดีตสามีภรรยาดีเจเพชรจ้ากับนิวเคลียร์ค่ะยอมรับตรงๆตอนนี้ลดสถานะเหลือเพียงแค่พี่น้องหย่ากันเรียบร้อยค่ะทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ให้กับลูกชายอย่างไทก้าเหมือนเดิมไม่มีขาดตกบกพร่องและวันนี้นะคะดีเจเพชรจ้านิวเคลียร์เองอยู่บ้านเดียวกันค่ะแต่อีกฝ่ายอาจไปอยู่คอนโดบ้างบางครั้งคราวเพราะว่ารอบ้านหลังใหม่เสร็จจึงจะย้ายไปค่ะก็เลยได้เห็นทั้งคู่กลับมาใช้ชีวิตกันอยู่บ้างนะคะต่างคนก็รอลุ้นว่าอยากจะให้กลับมาคืนดียังไงก็อาจจะต้องรอในเรื่องของแผนอนาคตต่อไปแล้วค่ะแต่ก่อนหน้าเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่นิวเคลียร์ได้ไปคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้ดีเจเพชรจ้าเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพมิตรภาพที่สวยงามทั้งคู่เป็นภาพที่ลูกชายน้องไทก้าร่วมเฟรมด้วยค่ะนิวเคลียร์เองก็ได้โพสต์ภาพพร้อมอวยพรวันเกิดแคปชั่นว่า Happy Birthday ชูดีเจเพชรจ้าเพื่อนรักขอให้อายุมั่นขวัญยืนเป็นตาลุงหัวโบราณไปนานๆขอให้กระดูกหลังแข็งแรงไม่เคล็ดบ่อยรวยๆนะจ๊ะและก่อนหน้านี้ดีเจเพชรจ้าก็ออกมาโพสต์ภาพตัวเองอุ้มน้องไทก้าพร้อมแคปชั่นว่าเป็นหนุ่มโสดขึ้นอีกปีแล้วเฮีย Happy Birthday to me I'm so happy now ปีนี้จะลุยธุรกิจทุกอย่างที่อยากทำนิวเคลียร์ก็คอมเมนต์ว่า Happy Birthday นะขอให้มีความสุขรวยๆถือเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นในการฉลองวันเกิดอายุครบ43 ปีของดีเจเพชรจ้าเลยล่ะค่ะ